ลุ้นตัดตัว U23 ช้างศึกเตรียมประกาศรายชื่อวันนี้ข่าวร้ายมีคนเจ็บเพิ่มสื่อญี่ปุ่นชมอิชิอิสุปโชคทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thเริ่มที่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับหลังบุรีรัมย์คว้าแชมป์ FA ครับเนี่ยเป็นถ้วยใบที่2นะครับสื่อญี่ปุ่นเองก็ตีข่าวชื่นชมอิชิอินะครับที่สามารถพาบุรีรัมย์เป็นแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จหลังจากห่างหายไป7ปีนะครับแล้วก็ยังพูดถึงสุปโชคที่ยิง2ประตูในการเจอสุพรรณในรอบรองนะครับว่าซัปโปโรกำลังรอคอยการมาของซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยรายนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับบุรีรัมย์และทีมชาติไทยนอกจากนี้ทั้งสื่อญี่ปุ่นเองก็มีการพูดถึงเรื่องโควต้า ACL ของไทยนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้เหมือนกันซึ่งใครที่อาจจะยังไม่ได้ฟังในเต้ฟังต้องซุยเมื่อคืนนี้บอกได้เลยนะครับว่าครึ่งรายการหลังดุเดือดมากๆและที่ตอนแรกนะครับถ้าบุรีรัมย์เหมาแชมป์ลีกกับ FA ครับได้ BG ปทุมที่มีโค้ชเทกุคุมทัพจะได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มแต่ตอนนี้จะต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟแทนอ่ะงงนะสิครับไปที่ข่าวซื้อขายของวันนี้กันบ้าง นะครับข่าวแรกจับตาอนาคตของอามาดูออตตาล่าครับปีกชาวเอเวอรี่โคสของโคราชที่จะหมดสัญญากับสวัสดิ์เคสเดือนนี้นะครับเส้นทางต่อไปของอามาดูเนี่ยตอนแรกก็มีกระแสว่าเจ้าตัวอาจย้ายไปชลบุรีแทนที่ของกิดิคันยุคนะครับที่โบกมือลาแล้วก็กลับอิสราเอลแต่การมาของโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเนี่ยในการคุมทัพต่อพิฆาตพีทีประจวบเนี่ยก็อาจจะเกิดดีลไฮแจ็คปาดหน้านะครับยิ่งเมื่อร่วมกับข่าวที่ประจวบไปเอาเดนิสวิลานูเอวาสิทธิ์เก่ามาอีกเนี่ยการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวมากกว่า1คนก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ของประจวบนะครับอีกข่าวของประจวบที่แฟนๆถามกันมาเยอะนั่นคือคู่แฝดอักษรศรีนะครับจะยังอยู่กับทีมหรือไม่เบื้องต้นอาจจะยังต้องลุ้นไปก่อนนะครับเพราะทั้งคู่ต้องกลับไปปรีซีซั่นกับการท่าเรือก่อนหลังจากที่สิงห์เจ้าท่าเตรียมที่จะเปลี่ยนโค้ชใหม่เป็นสกอตต์คูเปอร์และ2คู่หูแบ็คเร็วนรกแตกอย่างเควินดีโดมรัมแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์ก็ต้องการเวลาพักฟื้นนะครับหลังจากเพิ่งผ่าตัดเสร็จทำให้โอกาสในการกลับมาสู้แย่งตัวจริงของคู่แฝดอักษรศรีเปิดกว้างเลยทีเดียวนะครับยิ่งในรายของทิตาวีที่การท่าเรือเนี่ยไม่เหลือแบ็คขวาแล้วนะครับทิตาวีก็จะเป็นตัวเลือกแรกไปก่อนจนกว่าโรเลอร์จะกลับมาส่วนทิตาธรก็ยังมีคู่แข่งอย่างจตุรพัฒน์สัตธรรมนะครับมาที่ทีมชาติไทยชุด U23 นะครับคาดว่าวันนี้แหละครับจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะ25คนที่ติดไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับที่อุซเบย์เพราะในวันพรุ่งนี้25เนี่ยจะเป็นวันแรกในการเก็บตัวในแคมป์แล้วนะครับนักเตะจากต่างประเทศนะครับที่น่าจะติดทีมชุดนี้แน่ๆก็คือน้องไม้อาชิตพลคีรีรมนะครับกองหน้าจากอัลส์บวก2ดิวิชั่น4เยอรมันและก็นิโคลัสมิเคลเซนแบ็คขวาจากโอเดนเซ่ในเดนมาร์กที่จะมาช่วยเกมรับร่วมกับโจนาธานเข็มดีเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมชาติของเขานะครับการมาของอาชิตพลนะครับน่าจะทำให้การเลือกกองหน้าของโค้ชย้วงปวดหัวเลยแหละครับเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยมีทั้งเมธีสาราคำธีรศักดิ์เปิดพี่ไมล์พาตริกกูสตาฟสันกรวิทัสสาแล้วก็มาเซลซิกฮาร์ดนะครับที่มาดามแป้งไปติดต่อเอาไว้แล้วก็ยังต้องลุ้นว่าจะติดทีมมาด้วยหรือเปล่าแถมสุพนัทเหมือนตาช่วงหลังหลายสื่อก็ประโคมนะครับว่าโอกาสที่จะมาช่วย U23 เนี่ยก็มีสูงวันนี้ก็น่าจะได้เห็นกันละครับและข่าวสุดท้ายและข่าวร้ายเลยนะครับของชุด U23 เนี่ยรายงานว่ากิติพงษ์แสนสนิทครับแบ็คซ้ายของปราการนะครับมีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลจะฝืนลงเล่นครับทำให้กิติพงษ์อาจจะต้องรักษาตัวเป็นเวลา 1-2 เดือนนะครับและน่าจะพลาดช่วยทัพช้างศึกลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนแบ็คซ้ายที่น่าจะติดชุดนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์กับจตุรพัฒน์สัตธรรมนะครับแล้วก็น่าจะมีอิรฟานดอลล็อตนี่แหละครับที่สามารถโรเตชันมาช่วยในตำแหน่งนี้ได้สุดท้ายก่อนจะมีประกาศนักเตะคนไหนที่เพื่อนๆอยากให้ติดทีมมาบ้างนะครับก็เลื่อนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนใต้คลิปแล้วกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับผม